คบมา9ปีแพตตี้กรีดแดนเซอร์ไพรส์ใหญ่บอกรักสุดซึ้งขอหนูแต่งงานหรอคู่รักสายฮาน่าเอ็นดูคบกันมา9ปีแล้วล่าสุดวันว่างใช้เวลาด้วยกันนั่งคุยมุ้งมิงที่ร้านกาแฟแดนวรเวชกับขวัญใจหนุ่มๆทั้งประเทศอย่างสาวแพตตี้อังสุมาลินหนุ่มแดนเมาที่รักแฟนสาวชอบทำเซอร์ไพรส์ซื้อของให้ตลอดทุกเทศกาลทำเพื่อผู้ชายเราผู้หญิงสายเปส่วนแดนบอกว่าตัวเองจะให้อะไรจะถามตรงๆหนูอยากได้อะไรครับพี่แดนจะซื้อให้สาวแพตตี้ถึงกับสวนว่าไม่เคยแดนเลยบอกเราต้องมีบ้างแล้วแต่มีวาเลนไทน์ปีแรกๆแดนซื้อกีตาร์ให้แพตตี้เพราะแฟนสาวอยากได้ก่อนจะกลับบ้านมาทำกิจกรรมมุ้งมิ้งฝ่ายชายทำให้แฟนสาวแดนตัดเล็บให้แฟนสาวครั้งแรกแพตตี้ถึงกับร้องลั่นทั้งเจ็บทั้งเสียวกลัวตัดผิดก่อนไปซ้อมเล่นกีตาร์เพื่อร้องเพลงให้แดนฟังเซอร์ไพรส์ใหญ่อยู่ตรงนี้หลังแยกกันแดนกลับบ้านแล้วสาวแพตตี้ตามไปทีหลังพอไปถึงบ้านหนุ่มแดนก็เจอเซอร์ไพรส์ใหญ่จนสาวแพตตี้ของพี่แดนถึงกับตื่นตาตื่นใจถึงกับถามว่าพี่แดนจะขอหนูแต่งงานหรอคะแถมหนุ่มแดนทำซึ้งบอกว่ารักมุ้งมิ้งไปอีกเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นตามไปชมเต็มๆได้ในคลิปตามลิงก์ด้านล่างนี้กันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ